บายดีวันนี้เฮามาเบิ่ง8ประโยคเนาะที่ทานแจ็คมาใส่ในการสอนลูกเนาะสอนลูกหรือว่าสอนเด็กน้อยเนาะให้ฮู้คิดให้ฮู้เป็นผู้กตัญญูของพ่อแม่เนาะ8ประโยคนี้เนาะอาจารย์จะอธิบายและจะแปลแต่ละประโยคที่เพิ่นเว้าไปฟังเนาะไปเบิ่งเนาะแจ็คมาหลายคนอาจจะฮู้เนาะเป็นเศรษฐีอันดับ1ของจีนเนาะโอเคเฮาไปเบิ่งประโยคทำบิดที่เพิ่นเว้าหยังเนาะ不管是儿子还是女儿老娃不管是儿子还是女儿เนาะในที่นี้เนาะจะแปลว่าบ่ว่าเนาะผู้กว่าในบ่ว่าบ่ว่าแม่นหรือบ่ว่าเป็นลูกผู้ชายหรือว่าลูกผู้หญิงเนาะบ่ว่าจะเป็นลูกเฮาหรือเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงเนาะไปเบิ่งคำบอต่อไปเขาจะว่าหยังเนาะ都要告诉他这八句话ทันบ่เนาะ都要告诉他这八句เนาะ八句话ความหมายก็คือว่าต้องได้บอกให้เขาฮู้ว่านี่8ประโยคนี้ต้องบอกให้เขาฮู้ใน8ประโยคนี้ประโยคที่เพิ่นจะเว้าเนาะซึ่ง8ประโยคที่เพิ่นจะเว้านี้มีประโยคใดๆเนาะเฮาไปเบิ่งเนาะมีประโยคใดๆเนาะ1เนาะ读书不苦读书不苦不读书的人生เห็นบ่ความหมายเนาะในที่นี้เนาะตัวทวิตเอามาย้อนคืนอีกหน่อยนึงเนาะตูซูปุคูความหมายก็คือว่าเขียนหนังสือเนาะตูที่นี่แปลว่าเขียนเนาะเขียนหนังสือบ่ถูกความหมายว่าท้าวเขียนหนังสือมันจะเฮ็ดให้เฮาบ่ทุกข์ว่าง่ายๆซะหรือว่าบ่ทุกข์เวลาเฮียนเฮาจะบ่ทุกข์หยังเนาะแต่ว่าเนาะในประโยคตัวที่2นี่มาเบิ่งในประโยคตัวที่2นี่เนาะประโยคตัวที่2นี้不苦不读书นี่เนาะประโยคตัวนี้เนาะประโยคนี้เราว่า不读书的人生才苦ความหมายก็คือว่าคนที่บ่เรียนหนังสือเนาะคือคนที่ทุกข์แม่นบ่ผู้เรียนจะบ่ทุกข์จะบ่ได้ลําบากอีหยังหลายเนาะเรียนหนังสือแต่ผู้ที่บ่ได้เรียนอาจจะลําบากเนาะแม่นบ่不读书的人才苦ครูตัวนี้แปลว่ายากหรือลำบากหรือว่าทุกข์ยากเนาะอันนี้เป็นประโยคทำอิดเนาะประโยคที่1เนาะที่เพิ่นว่าเนาะคนที่เรียนหนังสือบ่ทุกข์แต่คนที่ทุกข์คือคนที่บ่ได้เรียนหนังสือโอเคเนาะและ人生才苦ต่อไปประโยคที่2財富與學歷無關คำว่า財富แม่นหยัง財富แม่นทรัพย์สมบัติเงินทองที่เขามีนั่นแหละใช้ฟูยูตัวนี้แปลว่าและหรือว่ากับเชอรี่แมนประวัติการศึกษาหรือว่าเขาเคยเรียนอยู่ใส่มาเนาะหูกวนหูกวนก็แปลว่าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเลยเนาะทรัพย์สมบัติหรือประวัติการเรียนอาจจะบ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเนาะเอาเบิ่งเพิ่นเว้าต่อให้มันสุดเนาะ財富與學歷無關但但เพิ่นว่า但แปลว่าแต่ว่าเนาะ一定要上大学เนาะ一定แปลว่าต้อง要จะเนาะ上大学มันยังเรียนปริญญาปริญญาตรีนั่นเองความหมายว่าต้องได้เรียนให้มันจบปริญญาตรีอย่างน้อยเนาะมาเบิ่งให้จบเนาะเบิ่งให้จบ一定要上大学เห็นบ่มาเบิ่งอีกครั้งจากทวิตเนาะนี่เนาะเริ่มจากนี้ไป学历无关但一定要上大学โอเคเนาะต่อไป3 你可以输但千万不能放เห็นบ่เราบอกว่าตัวที่3เนาะตัวที่3ตัวที่3เอามาเบิ่งตัวที่3ตัวนี้เนาะตัวนี้你可以输可以输可以แปลว่าได้输แปลว่าแพ้เนาะเจ้าสแพ้ได้หรือว่าเจ้าสามารถแพ้ได้ความหมายว่าเฮาเฮ็ดอันใดบ่สําเร็จเฮาแพ้เฮายอมรับแพ้แต่ว่าเนาะแต่ว่าประโยคที่2เพิ่นว่าอิสุตันเชวันแต่ว่าเนาะคําว่าเฉียนหวานต้านแปลว่าแต่ว่าเฉียนหวานแปลว่าเด็ดขาดเนาะผู้น้องฟังชี้ฟังชี้แม่นหยังการ
การยอมแพ้เขาแพ้เอาแพ้ได้แต่บ่ต้องยอมแพ้ความหมายบ่ต้องละเลยบ่ต้องปละว่าไงซะเนาะอันนี้แหละตัวที่3เพิ่นว่าถึงเขาจะแพ้แต่เขาแพ้ได้แต่อย่ายอมแพ้เด็ดขาดเนาะความหมายถอยต้องมีเป้าหมายเนาะต้องได้ปักหลักไว้เนาะความหมายตัวที่3เลยเนาะเมืองต่อไป放棄4เนาะ4ฟังกันเนาะฟังบนว่ากัน做好自己不要太在意别人的做好自己มาเบิ่งคําว่า做好自己别太在意别人的眼光มาเบิ่ง做好自己คําว่า做好自己แปลว่าเฮ็ดในสิ่งที่ตนเองเฮ็ดให้มันดีที่สุดทีนี้จะแปลว่าเฮ็ดให้มันดีที่สุดทิ้งทีสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่เฮาเฮ็ดให้มันดีที่สุดเนาะเป็นอย่างคําเบิ่งอีก做好自己不要太在意别人的เห็นบ่不要太在意别人的眼光คําว่า不要แปลบ่ต้อง太在意在意นี่มันใส่ใจเนาะ别人แปลคนอื่นคนอื่นเนาะแต่眼光แม่นหยังสายตาเนาะสายตาเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปใส่ใจในสายตาของคนอื่นเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดในสิ่งตนเองคิดว่ามันดีเฮ็ดให้มันดีที่สุดบ่ต้องไปใส่ใจกับสิ่งที่คนอื่นเบิ่งหลายที่สุดเนาะความหมายก็คือคนอื่นอาจจะมีความคิดของเขาเฮาเฮ็ดนั้นเขาคิดว่าเฮาบ่ถูกนะเนาะแต่คันเฮาความมุ่งมั่นว่าเฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดนั้นมันถูกต้องเฮาก็เฮ็ดต่อไปเนาะอันนี้แม่นประโยคที่4เนาะเปลี่ยนกว้าง5可怕的不是别人比你优秀而是比你优秀的人比你还努力เห็นบ่ตัวที่5เนาะเพิ่นว่าตัวที่5หาเนาะ5可怕的不是แบบนึงเด้อฮะวังอู้可ฮะ可怕的不是别人比你优秀可怕มันอย่างสิ่งที่ยานเนาะสิ่งที่ยานบ่แม่นเนาะ不是แปลว่าบ่แม่น别人的比你优秀别人เป็นคนอื่นเนาะ比你优秀优秀มันอย่างเก่งเนาะคําว่าเก่งเนาะเขาหมายเก่งสิ่งที่ย่านบ่แม่นย้อนคนอื่นเก่งกว่าเจ้าในประโยคนี้จะแปลว่าสิ่งที่ย่านบ่แม่นคนอื่นจะเก่งกว่าเจ้าเนาะความหมายเนาะเบิ่งประโยคตอนที่2怕的不是别人比你优秀ตอนที่2是และแมนเนาะ比你优秀的人และแมนคนที่เก่งกว่าเจ้าคนที่เก่งกว่าเจ้าบีนี่ไฮนูลีเห็นบ่บีนี่ไฮนูลีก็แปลว่าเขาคนที่เก่งกว่าเจ้าแต่เขายังพยายามหลายกว่าเจ้าเนาะอันนี้แหละสิ่งที่ยานที่สุดเนาะเฮาบ่ได้ยานว่าคนอื่นสิเก่งกว่าเฮาแต่เฮายานว่าคนที่เก่งกว่าเฮาหั่นยังดุหมั่นกว่าเฮายังพยายามกว่าเฮาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยานที่สุดเนาะสิ่งที่น่ายานที่สุดเนาะในประโยคนี้เนาะเบิ่งต่อไปเนาะนี่ไฮ努力6时间是公平的每人每天24小时เห็นบ่6จะว่าเรื่องเวลา6ว่าเรื่องเวลา时间是公平的คําว่า时间เวลาเนาะ是แม่นเนาะ公平ก็แปลยุติธรรมเนาะ时间是公平的ก็แปลว่าเวลาแม่นยุติธรรมเวลาของทุกๆคนยุติธรรมเนาะมาเบิ่งประโยคตอนที่2ผิดมี人每人每天24小时เห็นบ่ทุกๆคนทุกมื้อ24ชั่วโมงอันนี้แม่นเวลาแม่นบ่ทุกๆคนเนาะได้มีเวลา24ชั่วโมงเช่นกันเนาะแต่แล้วแต่ละคนจะใช้เวลาแบบใดอันนี้ขึ้นกับคนแต่ละคนเนาะ每天24小时千万不要浪费ว่า千万不要浪费คําว่า千万แปลว่าเด็ดขาดเนาะ不要แปลว่าบ่ต้อง浪费แปลว่าฟุ่มเฟือยก็คือว่าองค์กินเนาะเวลาทุกๆคนเท่ากันเนาะยุติธรรมหมดแต่ว่าสําคัญสุดแม่นอย่าไปฟุ่มเฟือยกับเวลาความหมายอย่าไปให้มันเสียเวลาล่าๆเนาะตัวนี้จุดสําคัญเนาะโอเคเนาะ7
7หมายถึงเนาะ放纵是人的本性而克制是你的理性7มันหมายความอะไรเนาะ7หมายความว่า放纵是人的本性คําว่า放纵ก็แปลว่าลักษณะแต่ว่าปล่อยวางเนาะความหมายว่าปล่อยวางความหมายบ่ต้องเฮ็ดในสิ่งที่ตนเองต้องการหลายเนาะเพราะว่าใจเฮาคันอย่าไปเฮ็ดตามใจตนเองหลายคันสิแปลง่ายๆเนาะอย่าไปเฮ็ดตามใจตนเองหลายเนาะเปิ้นสิ่งแปลว่านิสัยเฮามักเนาะความหมายก็คือเฮามักสมมุติเฮามักกินเบียร์ทุกมื้อเนาะอย่าไปเฮ็ดว่าเออมื้อใดก็กินเบียร์จนบ่มีเวลาเฮ็ดเวียกอันนี้แล้วปล่อยวางในสิ่งที่ตนเองมักหลายความหมายก็คือบ่ต้องไปอันใดที่มันบ่มีประโยชน์ให้สละอย่างในเฮาเขาพยายามหลุดพ้นว่าไงเนาะสิ่งหรือเครือตัวนี้เนาะอ๋อคือจื้อเนาะอ๋อคือจื้อคําว่าคือจื้อในที่นี้ก็ความหมายว่าให้บังคับความคิดให้เฮาแน่บางครั้งเนาะบางครั้งเฮาอาจจะบ่มักแต่ให้บังคับความคิดที่เฮามีเด้อมีเหตุให้มีเหตุมีผลเนาะเฮ็ดหยังบ่แม่นสิเฮ็ดตามใจตนเองหลายเนาะในประโยคตัวนี้เนาะในประโยคที่8是你的理性所在八无论如何做一个善良有爱的人เนาะ8มาเบิ่งตัวที่8 8วูลุนรู้เหอคําว่าวูลุนรู้เหอก็แปลว่าบ่ว่าจะเป็นแนวใดเนาะบ่ว่าจะเป็นแนวใดหรือว่าบ่ว่าจะเกิดหยังขึ้นบ่ว่าจะมีข้ออีหยังขอบกพร่องอีหยังก็ย่าเนาะอันนี้เนาะรู้เหอะบ่ว่าจะเป็นแนวใดก็ตามคันสิแปลกันในนั้นเนาะเรื่อง如何做一个ต้องเนาะจั่วก็แปลจั่วก็สร้างเลี้ยงยอไอเตอร์นก็แปลว่าเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่มีความฮักมีว่าง่ายๆซะเป็นคนที่ฮักมูฮักครูเนาะเป็นคนที่มีจิตใจดีเนาะความหมายนี้เนาะสร้างเลี้ยงก็แปลเป็นคนที่ใจดีเนาะยอไอเตอร์นเป็นคนที่มีความฮักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหักในการสมมุติเฮามีเงินแล้วเฮาต้องได้ช่วยเหลือเขาความหมายในที่นี้เนาะอันนี้ก็คือ8ประโยคเนาะที่จักหนาสอนลูกเนาะความหมายเนาะสมมุติเอาเป็นบทเรียนอันนี้ก็เป็นการสอนภาษาจีนแบบนึงเนาะโอเคเนาะขอเข้าใจ